สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวข่าววันพุธที่11กรกฎาคม2561วันนี้คนข่าวข่าวให้คุณผู้ชมได้ไปชมการเสวนาทางวิชาการเรื่องถอดบทเรียนการทำข่าวถ้ำหลวงซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยผู้ร่วมเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยคุณวสันต์ไพหลีกลี้ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย PBS คุณชวรงค์ลิมปัทมปาณีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคุณนันทสิทธิ์นิตเมธาอุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และมีการสัมภาษณ์นักข่าวในพื้นที่คือคุณธิดารัตน์เมืองจันทร์จากไทยรัฐออนไลน์ดำเนินรายการเสวนาโดยดร.มานะตรีระยาภิวัฒน์คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปติดตามรับชมครับเสวนาทางวิชาการเรื่องถอดบทเรียนการทำข่าวถ้ำหลวงครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะครับจังหวะที่เราจัดงานเสวนาถอดบทเรียนครั้งนี้นี่ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้รับข่าวดีมาโดยตลอดนะครับทุกคนมีความสุขมากที่ในที่สุดปฏิบัติการช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งติดอยู่ถ้ำหลวง 17-18 วันนี้นะครับประสบความสำเร็จด้วยดีน้องๆรวมทั้งโค้ชเอกนะครับได้รับการช่วยเหลือออกมาได้หมดทุกคนปลอดภัยปฏิบัติการช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งประสบภัยติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลกไปอีกนานรวมถึงหน่วยซีลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจิตอาสาและทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะอยู่ในใจของพวกเราปรากฏการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งและก็ความทรหดอดทนของน้องๆหมูป่าอะคาเดมี่นะครับเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาคมโลกความหมายและคุณค่าของชีวิตนักดำน้ำชาวต่างชาติบางคนบอกนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาได้รับคำตอบว่าความหลงไหลและทุ่มเทให้กับการดำน้ำตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมานั้นเป็นไปเพื่ออะไรนะครับในท่ามกลางความยากลำบากในการค้นหาแล้วก็ช่วยชีวิตน้องๆหมูป่าทั้ง13คนเราได้เห็นความงดงามจำนวนมากเห็นถึงความทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งเสียสละชีวิตเพื่อที่จะให้น้องๆทั้งหลายนะครับได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วเห็นคนรับซักผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับเห็นคนช่วยทำอาหารช่วยรับส่งแล้วก็คนที่อาสาทำในเรื่องต่างๆที่พอที่จะทำได้เพื่อที่จะให้ปฏิบัติการขนาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเราเห็นน้ำใจความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องนี้ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต้องเรียกว่าระดับสากลด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างความประทับใจไปทั่วโลกปรากฏการณ์นี้ได้รับความสนใจแล้วก็ติดตามจากทั่วโลกนะครับมีสำนักข่าวจากหลายสิบประเทศมีนักข่าวนับเป็นพันคนที่ไปรายงานสถานการณ์ที่บริเวณหน้าถ้ำที่จังหวัดเชียงรายนี้นะครับปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมากมายมีแง่มุมที่ดีที่เยอะนะครับอย่างที่คุณชวรงค์บอกนะครับบรรดาผู้สื่อข่าวนักข่าวได้รับความคำชมก็เยอะมากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่น้อยนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ทั้งในแง่มุมที่เป็นบวกแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขและก็พัฒนานะครับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งมีบทบาทและภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมทั้งเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อหรือการฉลาดใช้สื่อนะครับก็เห็นถึงความสำคัญของปรากฏการณ์ครั้งนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีการถอดบทเรียนในเรื่องของการทำข่าวครั้งนี้
ได้ปรึกษาหารือกับทางสภาการหนังสือพิมพ์และก็สมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับก็มีความตั้งใจตรงกันก็เลยเป็นที่มาของการจัดเสวนาในครั้งนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเสวนาครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เก็บรับบทเรียนสิ่งที่ดีมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานในการทำงานของสื่อต่อไปในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเราก็ควรจะได้สรุปบทเรียนถอดบทเรียนออกมามีแนวทางในการทำงานในอนาคตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มาตรฐานวิชาชีพของสื่อเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ทุกคนเป็นสื่อเองได้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารได้ในปรากฏการณ์ครั้งนี้เราก็เห็นข่าวลวงข่าวเท็จหรือข่าวที่ไม่จริงหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่น้อยนะครับเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการถอดบทเรียนออกมาและมาตรฐานทางวิชาชีพของสื่อเนี่ยจะเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใช้สื่อทั่วๆไปด้วยนะครับในนามของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็ต้องขอขอบคุณสภาการหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์รวมทั้งวิทยากรทุกท่านตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายรวมทั้งเพื่อนสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจในการจัดเสวนาในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าการเสวนาครั้งนี้จะทำให้เราได้บทเรียนแล้วก็ได้แนวทางในการที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของเราให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับวันนี้ก็คงพูดจากมุมมองผู้บริโภคด้วยแล้วก็อาจจะแถมนิดนึงในฐานะที่อาจจะเคยเป็นองค์กรกำกับดูแลด้วยเพราะว่าเรื่องนี้สื่อที่อาจจะถูกพุ่งเป้ามากที่สุดอาจจะเป็นสื่อโทรทัศน์เพราะว่ามีทั้งภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยในการทำงานที่ผ่านมาถ้าจะสรุปเนี่ยมันก็คงมี3เรื่องอะค่ะที่สื่อถูกตั้งคำถามแล้วภาควิจารณ์ที่เป็นกรอบใหญ่ๆก็คือ1อาจจะมีการกระทำที่เกิดการล้ำเส้นกฎกติกาหรือกรอบกฎหมายในพื้นที่ภัยพิบัตินะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการที่สื่ออาจจะละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อนะคะอันที่3อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันคือเรื่องฝีมือความเป็นมืออาชีพแล้วก็มักจะถูกเปรียบเทียบกับสื่อต่างชาติในเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะอยู่ใน3ประเด็นอันนี้นะคะก็คือล้ำเส้นผิดกฎหมายไหมขัดจริยธรรมไหมแล้วก็ฝีมือความเป็นมืออาชีพเนี่ยมากเพียงพอไหมที่จะให้ประโยชน์กับสาธารณะนะคะซึ่งยังคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดอันดีที่เราจะได้ทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปสู่ภาคส่วนต่างๆในการที่จะปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เฉพาะตัวนักข่าวเองแต่ว่าเป็นระดับของเจ้าของสื่อนะคะแล้วก็เป็นระดับองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรกำกับดูแลแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะส่วนโมเดลที่คิดว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างดีหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้สื่ออาจจะต้องสะท้อนแต่เป็นมิติใหม่ของสังคมไทยก็คือโมเดลในเรื่องของการจัดการโซนนิ่งนะคะระหว่างผู้สื่อข่าวกับพื้นที่ที่เกิดเหตุถ้าเราเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัญหาการละเมิดจริยธรรมก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่อาทิครามซีนนะคะพื้นที่ที่เกิดเหตุอุบัติเหตุอาชญากรรมนะคะอันที่สองคือในโรงพยาบาลนะคะหรือในพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะได้รับเรื่องร้องเรียนว่าจะมีภาพอุจจาระออกมาเช่นภาพผู้เสียชีวิตผู้ป่วยหรือคนในโรงพยาบาลขอพาดพิงนะคะอย่างเคสคุณปอทฤษฎีก็ดีหรือเคสคนพยายามจะทำร้ายตัวเองก็ดีมันจะมีภาพอะไรออกมาเพราะว่าก็จะถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีการโซนนิ่งไม่มีการกันสื่อออกเคสที่ผ่านมานะคะแต่ครั้งนี้เป็นโมเดลแรกๆของเมืองไทยมั้งคะที่ในงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดโซนนิ่งสื่อในช่วงหลังๆแล้วก็ค่อนข้างไกลมากซึ่งสื่ออาจจะบ่นว่าทำงานลำบากแต่มันก็เป็นโมเดลใหม่ที่ทำให้เห็นว่ามันก็ไม่มีภาพที่ไปละเมิดสิทธิผู้ป่วยออกมาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีภาพที่อาจจะไปกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ส่วนตัวถ้ามองจากมุมผู้บริโภคนะคะเราก็รู้สึกว่า
zoning model อันเนี้ยเป็นโมเดลใหม่ของสังคมไทยแล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวซึ่งหน่วยงานรัฐอื่นๆน่าจะนำไปพิจารณาเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุนะคะเช่นในพื้นที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีเหตุที่จะก่ออาชญากรรมที่จะยิงกันจะฆ่าตัวตายกันหรือว่าที่มีรถประสบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะทำยังไงที่ภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ออกมาในมุมผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะชื่นชมการโซนนิ่งประเด็นนี้นะคะแต่เดี๋ยวในมุมของสื่อเนี่ยเห็นว่าเป็นข้อจำกัดไหมก็เดี๋ยวเรามาดีเบตกันนะคะส่วนโมเดลอีกอันนึงซึ่งโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ถูกพูดถึงมากก็คือว่าเนื่องจากยุคนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะมีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็คนต้องการอัปเดตข่าวสารตลอดเวลากลายเป็นว่าการรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter เนี่ยนะคะกลายเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยขึ้นมามากแล้วเราก็จะเห็นว่าaccount อย่าง M ไทยนะคะก็ขอพาดพิงก็เป็นที่นิยมนะคะมีล้านมี follower เป็นล้านในช่วงเวลาไม่กี่วันเพราะว่าเน้นการอัปเดตข้อมูลที่เป็นเทคเสียงเดียวนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านมากหมายถึงว่าไม่ต้องมีรูปไม่มีไลฟ์นะคะถ้าเทียบกับ Facebook Live เนี่ย Twitter นะคะจะได้รับความติดตามมากกว่าและประกอบกับการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนดูเองมีทางเลือกมากขึ้นในการรับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วมันก็กลายเป็นมุมนึงเนี่ยทำให้สื่ออื่นๆเองอ่ะจะต้องปรับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการ disruptive ของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยประกอบกับสื่ออย่าง M ไทยก็ได้จังหวะพอดีนะคะมันก็ทำให้สื่อก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็อันนี้คือโมเดลอันใหม่ๆที่มันถูกแทรกขึ้นมาว่าบางทีไม่จำเป็นจะต้องไลฟ์ตลอดเวลาแต่ว่ามีข้อมูลที่เป็นแค่ข้อความสั้นๆเหมือน SMS สมัยก่อนแต่ว่าเที่ยงตรงเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชอบนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับสื่ออื่นๆเช่นสื่อโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์จะต้องเอามาทบทวนแล้วว่าจะปรับตัวอย่างไรเพราะว่าในแง่ของความเร็วความคล่องตัวเนี่ยคงสู้ Twitter ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเร็วกว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นความต่างของสื่อทีวีและหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาก็คือว่าความถูกต้องเนี่ยยิ่งต้องมากกว่าเพราะว่ามีเวลามากกว่าเขานะคะแล้วก็การเสนอรายละเอียดต้องให้ข้อมูลที่ informative หรือว่าให้ข้อเท็จจริงที่มากกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อทีวีก็อาจจะถูกคาดหวังนะคะในการที่จะต้องเปรียบเทียบอะไรต่างๆนี่โมเดลที่3อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเคสนี้เป็นเคสนานาชาตินะคะเรามีสื่อต่างประเทศเข้ามาตั้งแคมป์ในประเทศไทยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการทำงานของโมเดลสื่อต่างประเทศก็กลายเป็นโมเดลที่ถูกนำมาเปรียบเทียบแล้วก็พูดถึงซึ่งก็ไม่อยากให้น้อยใจนะคะเพราะหลายครั้งสื่อต่างประเทศก็อาจจะล้ำเส้นเหมือนกันแต่ว่าพอมีการเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคก็มีทางเลือกและในยุคไร้พรมแดนหลายคนก็สามารถเข้าไปติดตามสื่อต่างประเทศได้ผ่านออนไลน์มันก็ยิ่งทำให้สื่อไทยก็ยิ่งทำงานยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแต่ไทยกันเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโมเดลที่สะท้อนข้อเท็จจริงในโลกปัจจุบันเหมือนกันว่าโลกมันไร้พรมแดนเวลาเรานำเสนอข่าวอะไรเนี่ยมันจะถูกเปรียบเทียบหรือว่ามีข้อมูลอีกที่นึงมาเปรียบเทียบตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ว่าการถอดบทเรียน3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสะท้อนแล้วก็องค์กรสื่อนะคะหรือว่าสื่อแต่ละที่ควรจะไปทบทวนว่าเราจะปรับให้สอดคล้องกันได้อย่างไรเช่นโมเดลการโซนนิ่งของหน่วยงานราชการแบบโมเดลถ้ำหลวงเนี่ยโซนนิ่งแบบนี้ควรจะทำในเคสที่มีลักษณะเดียวกันแบบนี้ดีไหมนะคะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะดีนะคะแล้วก็โมเดลของการให้ข้อมูลในลักษณะแบบ M ไทยแล้วก็บทบาทสื่ออื่นจะทำให้แตกต่างอย่างไรนะคะในยุคที่ความเร็วแข่งกันแต่ว่าความข้อเท็จจริงและคุณภาพต้องมาด้วยแล้วก็การเปรียบเทียบกับสื่อต่างประเทศนะคะส่วนปัญหาที่พบหลักๆเรื่องของการล้ำเส้นนะคะเช่นเราก็พูดกันแล้วเช่นการทำผิดกฎกติกาก็เช่นนะคะการไปใช้โดรนก็ดีหรือการอะไรก็ดีเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าที่ผ่านมามันสับสนอลหม่านอ่ะก็เลยเสนอแนะว่าถ้าเป็นสื่อทีวีซึ่งมีช่องจำนวนมากในองค์กรกำกับดูแลอย่างกสทช.จริงๆควรที่จะเข้ามาช่วยดูแลในแง่ที่อะไรที่มันอาจจะขัดกฎหมายที่มีอยู่ขัดกฎกติกาเนี่ยนะคะกสทช.ควรจะมาเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างสอรก็ดีหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะบรีฟให้กับช่องต่างๆได้รู้ก่อนแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะกสทช.ควรจะมาทำงานเชิงรุกในมิตินี้มากขึ้นแต่ในประเด็นที่มันอาจจะผิดกฎหมายผิดกฎกติกานะคะอันเนี้ยก็อาจจะเรียกร้องว่ากสทช.ควรจะต้องมาช่วยสื่อโทรทัศน์ให้ทำงานอยู่ในกรอบกติกามากขึ้นแต่ในส่วนของจรรยาบรรณจริยธรรมเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สื่อยืนยันในเรื่องของการกำกับดูแลกันเองตนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้อง
มีรูปธรรมในการสรุปบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นว่าหลายสื่อก็ระวังในแง่ของการเคารพสิทธิมนุษยชนเคสนี้มาเป็นเคสพิเศษคือเรื่องเด็กนะคะมีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวสิทธิผู้ป่วยทุกอย่างละเอียดอ่อนหมดเลยแม้แต่โค้ชอายุ25ก็ยังเป็นเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะฝากสุดท้ายต่อจากนี้ก็คือว่าจริงๆมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะจามานะสิ่งที่เราจะเผชิญคือหลังจากนี้นะคะเมื่อเด็กๆออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะก็คงต้องฝากพี่ๆสื่อทั้งหมดนะคะว่าเรื่องราวถ้ำหลวงเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความละเอียดอ่อนตั้งแต่หลักการสิทธิมนุษยชนนะคะลงมาจนถึงกฎหมายในประเทศไทยนะคะแล้วก็สทช.เองก็เคยทำคู่มือจริยธรรมเล่มนี้นะคะซึ่งทุกช่องก็ได้นะคะก็สิ่งที่เราจะกังวลก็คือว่าการที่จะไปเจาะข่าวสารหลังจากนี้ลงไประดับครอบครัวไปตามตัวเด็กนะคะหรือยกตัวอย่างสมมติอาจจะมีภาพเด็กสักคนนึง เขาอาจจะทำกิจกรรมยิ้มแย้มมีความสุขอะไรของเขาอะแล้วถ้ามันมีลักษณะเชิงดราม่าออกมาว่าโอ้โหทำหมายคือเราก็ไม่อยากให้เกิดลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะหลังจากนี้ก็คือว่ามันจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่ไม่ได้มีกฎกติกาของภัยพิบัติซึ่งคราวนี้จะเป็นของจริงนะคะที่จะพิสูจน์หลักการการทำงานในเรื่องของจริยธรรมละเพราะว่ากฎกติกาต่างๆมันก็อาจจะไม่เข้มงวดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คงฝากสื่อแล้วก็ฝากกสทช.ด้วยว่าอาจจะต้องช่วยกระตุ้นแล้วก็องค์กรวิชาชีพที่พยายามทำนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เดี๋ยวอาจารย์วรัตน์หลายท่านคงจะพูดได้ละเอียดกว่าว่าอะไรควรจะดูอะไรควรจะดอนนะคะแต่ฉันก็ฝากไว้เป็นปรากฏการณ์ทิ้งท้ายในฐานะคนดูว่าเราไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เร็วเสมอไปถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะบทเรียนในคราวนี้ก็คือความถูกต้องสำคัญกว่าความเร็วนะคะอันที่สองก็คือประโยชน์สาธารณะประโยชน์ความปลอดภัยของแหล่งข่าวสำคัญกว่าความอยากรู้อยากเห็นนะคะอันที่สามก็คือว่าการเคารพสิทธิเด็กสิทธิผู้ป่วยสิทธิมชนเนี่ยคือสิ่งสำคัญกว่าเรื่องดราม่าหรือว่าความอยากรู้อยากเห็นของคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เรตติ้งเนี่ยมันก็หรือว่าความนิยมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอย่างเดียวเสมอไปแล้วนะคะได้เงินอย่างเดียวไม่พอยุคนี้มันต้องได้กล่องด้วยถึงจะทำงานให้มีความยั่งยืนได้ในยุคที่การแข่งขันสูงนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ทางนี้ทางนั้นก็เข้าใจสื่อว่าต้องแข่งขันกันแต่ว่าถ้าแข่งขันกันโดยอาจที่จะล้ำเส้นหรือว่าละเลยแล้วเนี่ยคนยุคนี้ผู้บริโภคยุคนี้ก็ตื่นตัวมากเหมือนตาสับปะรดเลยนะคะทำอะไรที่ไหนอยู่ก็จะเห็นแล้วก็จะถูกเนมแอนด์เชมนะคะถูกประจานอย่างทันท่วงทีซึ่งอันนี้คือพลังของผู้บริโภคยุคนี้ซึ่งมีมหาศาลมากก็อยากจะฝากให้สื่อเนี่ยระวังมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเกรงนะคะถ้าอยู่บนกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าพลาดไปยอมรับทบทวนนะคะแล้วก็แก้ไขเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนต่อไปค่ะก็คงเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนค่ะอาจารย์มานะค่ะครับคุณสุวิทัญญาครับถ้าประเมินในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาของการนำเสนอข่าวถ้ำหลวงข่าวนี้เนี่ยในส่วนของผู้บริโภคมองแล้วพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนดีกว่าของที่เคยมาไหมหรือว่ายังไงครับคือถ้าเทียบกับในอดีตที่ท่านทำงานกสทช.จริงอดีตนะคะเอาสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้สื่อทีวีจะถูกวิจารณ์มากว่าเวลามีข่าวสารอะไรไม่ค่อยสนใจเปิดไปก็ยังมีแต่เกมโชว์บันเทิงนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญหานั้นแล้วนะคะประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการรับสารมีวาไรตี้มากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ด้านดีที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนในด้านของคอนเทนต์เนี่ยความเร็วเนี่ยเรื่องที่ว่าประชาชนได้ในสิ่งนั้นแต่อาจจะยังขาดความถูกต้องนะคะส่วนความครบถ้วนหลายแง่มุมเนี่ยรอบนี้เราก็ได้เห็นมากนะแทบจะเจาะกันไม่รู้จะเจาะยังไงแล้วแต่โอเคความลึกความอะไรนั้นก็แต่ละเรื่องก็ค่อยว่ากันแต่มันค่อนข้างครอบคลุมเพราะฉะนั้นในแง่ของทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารในแง่ของความเร็วในการรับรู้และในแง่ของการที่ไปเจาะหลายเรื่องจนหลายเรื่องหลายมุมเนี่ยคิดว่าประชาชนได้ข้อมูลตรงนี้มากกว่าเดิมเพียงแต่ว่าประชาชนก็คาดหวังมากกว่าเดิมด้วยเรื่องที่ไม่อาจจะไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในอดีตยุคนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากขึ้นเพราะว่ามันมาพร้อมกับ awareness นะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องดีขึ้นแต่ว่าหลายเรื่องนอมของสังคมก็เปลี่ยนนะคะอย่างเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวเรื่องสิทธิเด็กเมื่อก่อนคนอาจจะไม่แคร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือสิ่งที่นอมมาตรฐานของคนดูเปลี่ยนไปสื่อก็ต้องตามตรงนี้ให้ทัน
ญด้วยแต่ถามว่าได้เนื้อหาอะไรที่มันประโยชน์ถ้าเทียบกับการที่มีสื่อในยุคก่อนที่น้อยกว่านี้เทคโนโลยีน้อยกว่านี้เนี่ยช่องน้อยกว่านี้เนี่ยเชื่อว่ายุคนี้คนก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ได้ครบถ้วนมากขึ้นเนี่ยคนอาจจะเรียกร้องคุณภาพแล้วก็จรรยาบรรณที่สูงขึ้นด้วยค่ะคุณธิดารัตน์เมืองจันทร์จากไทยรัฐออนไลน์ก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบทเรียนที่ได้จากการทำงานข่าวในครั้งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคจริงๆในการทำงานเนี่ยมุมมองของคนที่เป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยนะครับแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วหลายๆประเด็นที่ผมคิดว่าอย่างที่คุณสุพิญญาทิ้งเอาไว้ในเรื่องของโซนนิ่งเรื่องอะไรเนี่ยในมุมมองของคนทำงานข่าวภาคสนามนะฮะเขามีความคิดอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้นะครับอยากให้คุณธิดารัตน์ช่วยรบกวนนะครับสะท้อนมุมมองนะครับของนักข่าวภาคสนามหน่อยครับว่าถ้าจะทอดบทเรียนการทำข่าวในครั้งนี้เนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างครับผมค่ะแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะโบค่ะเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะตอนนี้โบอยู่ที่อบต.โป่งผาค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถ้าถามในเรื่องของการทอดบทเรียนสื่อในช่วงนี้ก็คือต้องบอกได้เลยค่ะว่าการทำข่าวช่วยเหลือ13ชีวิตติดถ้ำหลวงเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการทำข่าวซึ่งเราในฐานะผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องระมัดระวังการนำเสนอข่าวเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงสิทธิของเด็กแล้วก็ป้องกันการเกิดประเด็นทางจริยธรรมด้วยเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือคนที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดทุกคนกำลังตรวจสอบการทำงานของพวกเราไปพร้อมๆกันกับติดตามข่าวความคืบหน้าของเด็กทั้ง13ชีวิตค่ะที่ส่วนของโมเนี่ยก่อนที่โมจะเดินทางไปทำข่าวเนี่ยโมถือว่าเตรียมตัวได้ในระดับนึงค่ะก็คือเรารู้ว่าเราจะไปถ้ำหลวงคือแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะเดินทางไปแต่ก็พยายามที่จะโทรหาหรือสอบถามจากคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะว่าเฮ้ยสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะเตรียมการยังไง1 2 3 4เบื้องต้นเราก็เตรียมร่างกายของตัวเราเองก่อนค่ะให้เราเช็คอัพตัวเองก่อนว่าเราโอเคนะพร้อมนะที่จะออกไปทำงานเพราะเรารู้ในสถานการณ์ตรงนั้นเลยว่าการทำงานตรงนี้ค่อนข้างหนักครับผมแล้วไม่ทราบว่ามีมุมมองยังไงเวลาที่ดูในสื่อสังคมนะครับหรือว่าสื่อโดยทั่วไปแล้ววิพากษ์วิจารณ์การทำงานข่าวของภาคสนามครับนักข่าวภาคสนามมีการแลกเปลี่ยนกันยังไงบ้างไหมครับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการแสวงหาข่าวในแต่ละรอบวันค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบากพอสมควรเพราะว่าจะมีผู้ว่านานะคะผู้บัญชาการสถานการณ์เป็นคนที่สามารถให้ข่าวได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นนักข่าวก็ต้องหาข่าวเพื่อรายงานตลอดทั้งวันถูกต้องไหมคะซึ่งความท้าทายอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะต้องเสียงมันกล้องกลับมาฮัลโหลครับผมต่อเลยครับคือนอกจากการหาข่าวลำบากแล้วมีปัญหาอย่างอื่นไหมครับหนึ่งคือหาข่าวลำบากแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยจะต้องหาข่าวที่มันถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านแต่ว่าแหล่งข่าวในบริเวณนั้นไม่สามารถให้ข่าวได้แต่ก็จะมีแหล่งข่าวบางคนที่มีความสนิทชิดเชื้อกับเราในฐานะผู้สื่อข่าวอยู่ก่อนแล้วเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่5คนเราอาจจะได้ซอสมา5อย่างซึ่งมันอาจจะคอนเฟิร์มไม่ได้แต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องรอฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์อีกทีนึงครับผมผู้บัญชาการเหตุการณ์ในส่วนของนักข่าวภาคสนามมีการคุยกันเรื่องการทำงานและโดนวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงบ้างไหมครับว่าจะปรับตัวยังไงอะไรบ้างในวงสนทนาของพวกเราก็มีการพูดคุยกันบ้างนะคะอย่างเช่นกรณีการนำเสนอภาพบางมุมบางจุดอย่างเช่นในกรณีของหน่วยซีลซึ่งสื่อบางแห่งก็เข้าไปถ่ายภาพแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันว่าเอ้ยเราจะไม่ทำอย่างนี้นะหรือว่าในบางครั้งมันมีสถานการณ์ความขัดแย้งภายในถ้ำอะค่ะซึ่งมันเป็นข่าวที่ประชาชนอาจจะไม่รู้แต่เราในฐานะผู้สื่อข่าวได้ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวหลายๆคนในถ้ำเรารู้ว่ามันสถานการณ์บางอย่างซึ่งมันอาจจะกระทบต่อความมั่นคงหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็จะมีการตกลงพูดคุยกันว่าเราจะไม่นำเสนอข่าวในลักษณะประเภทนี้
ราะว่ามันผลกระทบที่มันตามกลับมาฟีดแบ็กมันค่อนข้างที่ใหญ่หลวงพอสมควรแล้วก็จะมีการตกลงกันค่ะในลักษณะนี้ครับผมแล้วมีมุมมองอย่างอื่นไหมครับในการถอดบทเรียนการทำงานครั้งนี้ครับผมนอกจากเรื่องของการหาข่าวครับคือหนึ่งเลยเราจะไม่รายงานสดบริเวณหน้าปากถ้ำบ่อยๆหรือว่าในจุดที่มันค่อนข้างที่จะเข้มงวดหรือว่าเป็นจุดที่เขาไม่ให้เดินเข้าไปเราก็จะแบบใช้วิธีการเป็นเทปแล้วก็เอาออกมานำเสนอหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณระยะไกลออกมาครับผมอย่างที่สองก็คือเราจะงดการสัมภาษณ์คนในครอบครัวคนใกล้ชิดเพราะว่าเราไม่อยากซ้ำเติมด้วยคำถามเดิมๆที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของครอบครัวหรือผู้ปกครองของเด็กๆนะคะครับอย่างที่สามก็คือเราจะไม่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแล้วเราก็จะหลีกเลี่ยงเส้นทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่คือบทเรียนหลักๆที่เราได้มาจากการทำงานที่นี่ค่ะซึ่งมันคุ้มค่ามากพอสมควรค่ะครับผมคุณธิดารัตน์ครับในช่วงหลังๆวันหลังๆที่ทางหน่วยงานราชการมีการให้โซนนิ่งนะครับทำโซนนิ่งเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงไหมครับการจัดระเบียบสื่อถูกต้องไหมคะในส่วนตัวของโบแล้วเนี่ยโบยอมรับได้แล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นน่ะหน้าถ้ำหนึ่งมันรบกวนเจ้าหน้าที่สองข้อมูลข่าวสารที่นักข่าวพยายามจะไปเจาะหรือไปถามทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณหน้าถ้ำเนี่ยมันก็หลากหลายแล้วมันอาจจะเกิดความผิดเพี้ยนได้แต่ถ้าเราจัดระเบียบมาอยู่ที่เดียวกันได้รับข้อมูลพร้อมๆกันได้รับข้อมูลในลักษณะเดียวกันความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลมันก็จะยังมีอยู่สื่อก็จะนำเสนอไปทุกช่องนำเสนอไปในรูปแบบเดียวกันประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในลักษณะเดียวกันและถูกต้องครบถ้วนด้วยครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับผมมุมมองของคุณธิดารัตน์นะฮะสำหรับบางท่านอาจจะฟังอาจจะชัดไม่ชัดบ้างนะครับก็คือว่าในการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนามเนี่ยก็ได้มีการสรุปบทเรียนในการทำงานอยู่นะครับในหลายๆเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบกันเองนะครับในเชิงของการทำงานด้วยแล้วก็การระมัดระวังในการไปสัมภาษณ์กับครอบครัวนะครับของผู้ที่ในช่วงต้นก็คือยังไม่รู้ว่าจะออกมาจากถ้ำหรือไม่อย่างไรนะครับอันนั้นในส่วนนั้นด้วยอีกส่วนหนึ่งคือเห็นด้วยนะครับคงตอบคุณสุพิญญาด้วยว่าเห็นด้วยในการโซนนิ่งแต่ว่าต้องให้เป็นเหมือนกันหมดนะครับว่าอยู่ในจุดเดียวกันและเพื่อให้ได้รายงานข่าวต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เจอกับภาวะว่าความกดดันว่าต้องหาข่าวด้วยเพื่อจะรายงานอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นมุมมองของนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ก็ผมว่าฟังคุณก่อเขตต่อเลยนะฮะซึ่งจริงแล้วคุณก่อเขตเนี่ยได้ลงพื้นที่ด้วยนะครับก็คงจะตอบคำถามเมื่อกี้ที่อาจารย์วรัตน์ตั้งประเด็นเรื่องการประสานงานเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดระเบียบอะไรพวกนี้นะครับว่ามันได้มีการประสานงานมีการพูดคุยอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคของการทำงานนะครับการที่นักข่าวลงไปกันเยอะๆลงไปกันในหลายสำนักเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าจะเรียนรู้ร่วมกันว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้มันควรจะต้องทำยังไงนะครับองค์กรวิชาชีพควรจะเข้าไปมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเชิญก่อเกียรตินะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดและแสดงความคิดเห็นในวงนี้ในฐานะสื่อนะครับถึงแม้ว่าผมอยู่ที่องค์กรที่ไทย PBS ก็ตามนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการทำงานในวิชาชีพนี้ของทุกคนนะครับสิ่งแรก อยากจะสะท้อนก็คือว่าเราเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถึงแม้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความยากในการทำงานทุกด้านเลยมันเกิดขึ้นควบคู่กับภูมิทัศน์ของสื่อมันเปลี่ยนแปลงไปในสถานะที่ทุกคนรวมแล้วแต่เป็นสื่อได้นะครับทุกคนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพูดแล้วก็ขยายความเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองเชื่อออกไปต่อคนจำนวนมากพอๆกับสื่อที่ถูกเรียกที่ถูกจัดไว้ว่าเป็นสื่อนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนเป็นสื่อนะครับคงไม่มีใครที่รับข้อมูลอย่างเดียวแล้วไม่นำเสนอออกไปนะครับก็ต้องมีกับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อสื่อทำงาน
ท่ามกลางความคาดหวังนะครับเที่ยวนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเรามักจะท่องกันว่าผู้คนคาดหวังจะรับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดเร็วที่สุดลึกที่สุดครอบคลุมที่สุดนะครับเราคิดกันอย่างนั้นแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่ทุกคนที่มีความคาดหวังคาดหวังจะเห็นความสำเร็จคาดหวังที่จะได้รับรู้ข่าวดีก็คือ13คนที่อยู่ในถ้ำหลวงนั้นออกมาด้วยกลับคืนสู่ครอบครัวโดยสวัสดิภาพนี่คือความคาดหวังเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอะไรก็ตามที่เข้าไปรบกวนความคาดหวังนั้นก็จะถูกปฏิกิริยาต่อต้านอย่างเต็มที่นะครับการทำงานในหน้างานนั้นมี2ด้านนะครับที่จะต้องตระหนักถึงก็คือ1ขัดขวางกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในการค้นหาที่ต้องที่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนต้องทำงานแข่งกับเวลาหรือไม่กับ2ผลกระทบหลังจากที่รายงานไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับมี2ประเด็นเท่านี้แหละครับส่วนในพื้นที่ผมเห็นผู้สื่อข่าวเกือบ 100% นะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ไม่ 100% เนี่ยก็คือความเห็นที่แตกต่างกันกับข้อห้ามที่ว่าเช่นการบันทึกภาพที่ไม่ขัดขวางไม่ขัดขวางแล้วเนี่ยน่าจะบันทึกภาพได้นะครับกับ2ข้อห้ามที่ไม่ให้บันทึกภาพนั้นบางครั้งไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอธิบายว่าเป็นไปเพื่ออะไรทั้งเนี้ยมันเป็นทั้ง2ด้านนะครับเจ้าหน้าที่ไม่อธิบายอาจจะด้วยข้อจำกัดใดก็ตามกับ2นักข่าวอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างเช่นการทำข่าวหลายๆครั้งที่ผมคิดว่าก่อนหน้านี้ก็มีการทำแบบนี้แหละครับนักข่าวก็พยายามที่ต้องหาแหล่งข่าวที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ได้ดีที่สุดนะครับแหล่งข่าวปิดแหล่งข่าวเปิดมีคนที่ให้ข้อมูลมานะครับแต่อาจจะลืมไปว่าการทำแบบนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดผลกระทบต่อผู้ที่ทำงานนะครับคนที่ทำงานเขามีความรู้สึกว่าถูกจับจ้องตลอดมันก็เกรงแล้วมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งใหม่นะครับผมได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งแค่การตั้งคำถามของนักข่าวเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าหมดกำลังใจคำถามที่รุกไล่คำถามที่มุ่งที่เอาคำตอบซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่เคยปฏิบัติกันอย่างปกตินะครับนักข่าวก็ต้องถามนะฮะว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรือไม่แต่ในช่วงสภาวะที่มีความละเอียดอ่อนมีความกดดันสำหรับกลุ่มคนที่ทำหน้าที่นี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราวันนี้เราบอกว่าเรามาถอดบทเรียนกันนะครับอันนี้แหละครับผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนที่เราจะต้องตระหนักถึงมากขึ้นจากที่เดิมเราอาจจะไม่เจอกรณีแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น อีกเรื่องนึงก็คือนักข่าวนะครับเราเวลามีกรณีแบบนี้สิ่งที่เราทำงานเราต้องทำเราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกรณีแบบนี้การจี้ตัวประกันที่สถานทูตพม่าการจี้ตัวประกันที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมามันก็เกิดมีความสับสนโอลหม่านวุ่นวายกันนะครับแต่การที่มีห้องหรือมีการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะครับว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ที่ไม่ได้เนี่ยเพราะถ้ามีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้การทำงานถ้าเกิดมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะลดนะครับลดความสับสนวุ่นวายลดความไม่พอใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจผมมีเวลาขนาดไหนผมจะผมขอต่อเลยแล้วกันนะครับมีอีกเรื่องนึงก็คือการวิพากษ์วิจารณ์สื่อแบบเหมารวมนะครับที่อาจารย์รัฐพยายามบอกว่าจะไปบอกเป็นสื่อไหนก็ลำบากบอกเป็นสื่อทั่วไปเนี่ยก็กลายเป็นถูกมองว่าเหมารวมผมได้รับการสะท้อนจากน้องๆที่อยู่ในพื้นที่หลายคนบอกว่าไม่สบายใจอย่างยิ่งกับสื่อที่มีความพยายามจะทำอย่างถูกต้องจะทำให้ถูกต้องตามจริยธรรมไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยนะครับกลับถูกเหมารวมมองว่าเป็นสื่อที่ไม่ดีนะครับเป็นสื่อที่ไม่ดีเพราะนั้นสังคมที่จับจ้องมองการทำงานของสื่อวิพากษ์วิจารณ์สื่อนั้นก็น่าจะช่วยกันหาทางออกตรงนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบที่บั่นทอนกำลังใจของคนที่พยายามทำอย่างถูกต้องทำอย่างทำดีนะครับมันก็มีผลเหมือนกันและอย่างที่เกริ่นไว้ถ้าเราบอกว่าเราเรียกร้องการควบคุมจริยธรรมจากสื่อแล้วในช่วงที่สังคมทุกคนเป็นสื่อเนี่ยควรจะต้องมีสิ่งนี้หรือไม่ผมฝากคำถามไว้นะครับและจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือผมรู้สึกทึ่งนะครับที่เที่ยวนี้ครับ
สังคมไทยเนี่ยกำกับดูแลสื่อให้อยู่ในจริยธรรมแบบอยู่หมัดเลยมันเป็นการสะท้อนให้ชัดเจนนะครับว่าอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐมาจากเผด็จการนั้นเนี่ยศักยภาพในการกำกับควบคุมสื่อเนี่ยสู้สังคมไม่ได้เลยนะครับและมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่พวกคนทำสื่อจะต้องโอ้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเฮ้ยมันนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้กับทุกข่าวแล้วก็ไม่เป็นเฉพาะครั้งนี้นะครับถ้าสามารถคนไทยสามารถที่จะประกาศหรือแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าผู้รับสารของคนของประเทศนี้ครับต้องการสื่อแบบนี้นะฮะด้วยการเลือกชมเลือกรับรู้สื่อที่เป็นสื่อแบบนี้ครับที่แสดงออกแล้วนะฮะว่าต้องการสื่อดีอย่าเร็วมากไม่ต้องการเร็วไม่ต้องการดราม่าไม่ต้องการให้ไปกระทบกับญาติหรือว่าคนที่ทำงานถ้าเป็นแบบนี้กับทุกข่าวนะครับผมเชื่อว่าเราจะมีสื่อที่ดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่าเป็นเฉพาะครั้งนี้นะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะทำให้เรามีสื่อที่ดีมากเช่นเดียวกับเราเห็นการทำงานของสื่อต่างประเทศนะครับที่เขาทำแล้วก็ทุกคนก็ปลื้มว่าโอ้เขาทำดีมากเลยสื่อไทยนี่สู้ไม่ได้ห่างอีกเยอะนะครับก็ต้องมาสื่อไทยก็ต้องมาทบทวนกันนะครับว่าทำไมเขาทำได้ทำไมเขาทำไม่ได้นะครับแล้วก็ศักยภาพหรือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยข้อจำกัดมันมีอะไรของเรานี่ต้องมีการติดต่อการนำเสนออย่างต่อเนื่องยาวนานเวลาการนำเสนอเยอะเนี่ยมันเอื้อต่อสิ่งนั้นหรือไม่นะครับของสื่อถ้าเดี๋ยวจะคู่ฟังจากในสนามอาจจะมีอีกมุมหนึ่งของสื่อต่างประเทศนะครับนะผมไม่อยากพูดเองเพราะว่าไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองจะได้รับคำบอกเล่ามาเยอะว่าสื่อต่างประเทศเขาทำอะไรบ้างในพื้นที่มีข้อเปรียบเทียบว่าทำไมเขาทำได้และทำไมสื่อไทยทำไม่ได้นะครับถ้าเห็นใน Facebook หรือว่าในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นนะครับมีข้อเปรียบเทียบอยู่เยอะมากซึ่งอันนี้ผมไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดมากเพราะว่าในหน้างานที่มีรายละเอียดเยอะนั้นมีสิทธิ์ที่จะหลุดมีสิทธิ์ที่จะพลั้งพลาดพลั้งเผลอกันได้ผมอยากจะให้มองในสถานการณ์นี้แบบนี้นะครับคือ1สิ่งที่ทำแล้วไม่สมควรทำเนี่ยของสื่อหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวนี้ก็คือสิ่งนั้นเกิดเพราะพลั้งพลาดพลั้งเผลอในฐานะมนุษย์สื่อเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ทำงานเยอะคนทำงานเยอะก็มีความผิดพลาดมากคนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกครับนะกับ2สิ่งนั้นเกิดด้วยความจงใจรู้แต่จะทำต้องการนู่นต้องการนี่ครับหรือ3ไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่รู้มาก่อนเพราะว่ามันไม่เคยเกิดมันเคยทำแบบนี้ได้แล้วก็ทำอ่ะแล้วทำไมเที่ยวนี้มันไม่ได้ถ้าแยกแยะ 2-3 ข้อนี้ได้นะครับก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์มันจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ทำให้คนที่เรียกได้รับวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับมากขึ้นนะฮะสิ่งที่หวั่นไว้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าการที่ถูกมองว่าอ๋อทำแล้วอย่างนี้อ๋อมาว่ากันแบบนี้ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ดีนะครับผมคิดว่าสังคมหรือแม้ทั้งสมาคมสื่อคงจะต้องไม่ทำให้เกิดถึงจุดนั้นนะครับแน่นอนการทำงานมีความกดดันแข่งกับเวลาแข่งกับอะไรนี่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกกันทั้งนั้นแต่เนี่ยมันเริ่มโอเคแล้วก็ค่อยๆมาถอดบทเรียนกันอย่างใจกว้างนะครับเปิดใจกว้างแล้วก็มองกันอย่างรอบด้านจริงๆก็จะเป็นประโยชน์ครับครับผมอันนั้นเป็นมุมมองนะครับของสื่อทีวีนะครับอย่างมุมมองหนึ่งของยุคนี้นะครับยุคที่เรียกว่าโซเชียลครองโลกนะครองเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของออนไลน์เองเนี่ยคุณนันทสิทธิ์นะครับนิตเมธานะครับอุปนายกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มองมุมมองเหล่านี้ในการทำงานถอดบทเรียนเรื่องของท่านนะครับสังเกตได้จากอะไรครับได้จากสื่อกระแสหลักนะครับผมเอานี้ก่อนเรื่องของสื่อกระแสหลักที่ใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วยในการรายงานข่าวนะครับอันนี้พาร์ทแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลฟ์ Facebook นะครับรวมถึงส่วนต่อมาครับช่องทางของ Twitter นะครับฉะนั้นรูปแบบจะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานข่าวในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับณวันนี้รูปแบบของการรายงานที่สื่อกระแสหลักใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การจัดรายการพิเศษนะครับหรือการใช้ข้อความสั้นๆขึ้นไปรายงานหรือแม้กระทั่งภาพนิ่งหรือกราฟิกที่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าสื่อหลายๆสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักพยายามเริ่มที่จะปรับตัวเข้าไปมากขึ้นนะครับส่วนต่อมาครับ
นอกจากสื่อกระแสหลักที่จะเข้าไปใช้ช่องทางสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยก็ยังมีสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นอีกเช่นกันนะครับในเวลานี้นะครับเมื่อกี้อย่างที่ทางท่านนายกสมาคมนักข่าวได้บอกว่ามีผู้ไปลงทะเบียนสื่อพันกว่าสื่อใช่ไหมครับท่านปอลเมย์ครับพันกว่าคนพันกว่าอะไร800คน800สื่อถือว่าเยอะมากนะครับผมก็เคยลงพื้นที่มาไม่คิดว่าจะมีตัวเลขสื่อที่ไปลงทะเบียนมากขนาดนี้นะครับซึ่งรูปแบบการทำงานก็อาจจะแตกต่างกันไปอีกนะครับส่วนปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกจากการรายงานข่าวแล้วก็เกิดการติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์อันนึงก็คือเราก็จะเห็นช่องทางอย่างเช่นเพจอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลและการรายงานข่าวนี้เพิ่มขึ้นอันนึงที่ได้รับความสนใจค่อนข้างสูงอย่างเช่นเพจไทยเนวี่ซิลอันนี้เป็นอันนึงที่มีการรายงานและมีคนเข้าไปติดตามจะเห็นว่ายอดเพจของเขาว่าเติบโตขึ้นคราวนี้พอเรากลับมาโฟกัสอันนึงเมื่อกี้ได้ฟังจากทั้งสองท่านในมุมของผู้บริโภคในวิทยากรผมก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนผู้ชมคาดหวังต่อสื่อสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราในฐานะที่เป็นสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นจากในบทบาทของสื่อกระแสหลักเข้ามาใช้ช่องทางออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับข้อเท็จจริงสำคัญครับเรื่องเฟคนิวเราพูดถึงกันมานานมากนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการรายงานข่าวอีกอันนึงเลยก็คือช่องทางออนไลน์เนี่ยเจอเฟคนิวเยอะมากเช่นภาพสรุปมีการนำภาพของที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสว่าเป็นการช่วยโดยการนำถุงออกมาและมีการเกิดการกระจายข้อมูลทีนี้ผู้บริโภคเมื่อเห็นสื่อเอานำภาพนี้ออกมาแล้วก็เกิดการแชร์ครับอันนี้อันนึงมันมาจากความเร็วแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดการกระบวนการตรวจสอบตรงนี้มาอย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาหรือเป็นการถอดบทเรียนที่เราจะได้มาจัดการรูปแบบของ workflow การทำงานการจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการของรูปแบบของสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักที่เข้าไปทำในพื้นที่แล้วมีสื่อออนไลน์ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีนักข่าวลงในพื้นที่เขาก็จะมีการตรวจสอบการเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับส่วนอีกรูปแบบนึงที่เกิดจากสื่อออนไลน์เองนะครับเพียวอันนี้สื่อออนไลน์เองที่เพียวเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบของการรายงานข่าว2รูปแบบ1คืออาจจะส่งนักข่าวลงพื้นที่กับ2คือชั้นนั่งมอนิเตอร์เนี่ยแหละการนั่งมอนิเตอร์เราก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากตรงนี้ได้ไหมอันนี้คำถามกลับขึ้นมาครับว่าการมอนิเตอร์แล้วรอตัดแปะจากซอสของข่าวเนี่ยมาจากไหนอะไรที่ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนเพราะนั้นผมว่าจริงๆแล้วบนสื่อออนไลน์มันมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของมันในแต่ละแพลตฟอร์มเราจะต้องเอามาเลือกใช้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้า Twitter เรานั่งมอนิเตอร์ใช่ครับเราอาจจะไม่ได้มีนักข่าวลงพื้นที่แต่มันต้องมีการกระบวนการการตรวจสอบข้อมูลตรงนั้นมาอย่างไรเมื่อคุณมอนิเตอร์อันนี้ถ้าต้นทางของสื่อเรานั่งมอนิเตอร์เสร็จแล้วต้นทางมันผิดมันก็ผิดยาวเลยครับเพราะว่าออนไลน์จุดแข็งอันนึงคือมันเกิดการแชร์ได้เลยครับใช่มั้ยฮะเพราะนั้นในส่วนตรงเนี้ยในพาร์ทนี้ผมในมุมของออนไลน์เมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ก่อเขตเอ๊ะสรุปแล้วเรายังต้องเร็วอยู่มั้ยหรือเราจะต้องเน้นถูกต้องอันนี้ก็อาจจะเป็นวงที่กลับมานำเสนอในตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่ามาถกเถียงนี้ว่าแล้วจากปรากฏการณ์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าบนออนไลน์ไม่ได้เน้นเร็วอย่างเดียวอันนี้จากที่หลายๆสื่อทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นการจัดรายการพิเศษไลฟ์สมัยก่อนเราบอกว่าไลฟ์แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนี้ไลฟ์กัน4ชั่วโมงครับจัดกันยาวๆเลยนะครับ2การรายงานข่าวเขียนลึกมากเลยครับบนเว็บไซต์ถอดกันเอากลับมานั่งเล่าอันนี้เป็นข้อดีอีกเช่นกันอย่างเช่นย้อนหลังไป18วันหรือจะ17วันหรือตามที่บอกกี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดไทม์ไลน์อะไรเกิดขึ้นผู้อ่านก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเหตุการณ์นั้นด้วยอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับเข้ามาปรับรูปแบบการทำงานกระบวนการของการทำงานสื่อตรงนี้ด้วยว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนหรือเกิดแนวทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะฝากหรือว่าในไกด์ประเด็นเรื่องหลักๆของในด้านออนไลน์ว่าสุดท้ายคือผมว่าเรื่องของเฟคนิวส์หรือข้อเท็จจริงอันนี้สำคัญมากๆนะครับในส่วนของมิติของออนไลน์ครับผม
คุณนันทสิทธิ์ครับแล้วปัญหาเรื่องของการเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องของการลอกเรื่องของการก๊อปเอาภาพหรือคอนเทนต์ของอีกสื่อหนึ่งลงไปเนี่ยในกรณีของถ้ำหลวงเนี่ยเห็นอยู่หลายๆค่ายอยู่เหมือนกันเป็นบทเรียนยังไงได้บ้างไหมครับจริงๆเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็จะมีอีกครับอันนี้ก็ต้องกลับมาถามว่าเราอาจจะต้องหามาตรการหรือเรื่องของการจัดการเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เริ่มเข้ามาสร้างแพลตฟอร์มโดยการดึงข่าวจากสำนักข่าว A สำนักข่าว B สำนักข่าว C มารวมกันนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้ยอดคนชมไปในขณะที่คนที่ลงพื้นที่เองตรวจสอบจริงๆเนี่ยฉันตรวจสอบฉันช้ากว่าแต่ฉันอาจจะไม่ได้คนติดตามอันนี้ก็อีกพาร์ทนึงอันนี้ในกระบวนการตรงเนี้ยผมว่าเทคกับมันยากแต่ถ้าเป็นภาพกับคลิปวิดีโอกราฟิกอันนี้ง่ายแต่ขนาดตรวจสอบหรือจับได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีไรน้ำฉันก็จะเอาลงฉันก็จะครอบเขาออกอันนี้ผมว่าอาจจะต้องมีการจัดการหรือหามาตรการเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเองในส่วนของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เนี่ยโดยท่านนายกเนี่ยก็เราก็พยายามที่จะกำลังเตรียมแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของโครงการชัวร์แล้วแชร์ได้อันนี้เราก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็เรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์ก็อาจจะมีกำลังเริ่มปั้นโครงการขึ้นมาว่าโอเคเรื่องการตรวจสอบลิขสิทธิ์ภาพกับคลิปวิดีโอเพราะจะเห็นว่าแม้กระทั่งแพลตฟอร์มระดับโลกเองอย่าง Facebook หรือ Google ที่เราใช้บนช่องทาง YouTube เนี่ยถ้าหากเราเคลมสิทธิ์หรือว่าใช้เรื่องของลิขสิทธิ์ในการนำเสนอตรงนั้นไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เองก็จะเทคดาวน์หรือมีการเตือนวอร์นิ่งกลับเข้ามาเลยนะครับอันนี้หลายสื่อออนไลน์ก็คิดว่าคงน่าจะเจอปัญหานี้ไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีมาตรการเข้ามาในช่วยกันการแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการเอาภาพไปใช้เสร็จปุ๊บแล้วบังเอิญว่าภาพนั้นผิดอันนี้ฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอรูปแบบของการทำสื่อเสร็จภาพนิ่งแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่ามันอยู่แค่ปริ้นแต่ตอนนี้มันอาจจะมาอยู่บนออนไลน์คลิปวิดีโอเราอาจจะบอกว่ามันอยู่ที่บนทีวีแต่ตอนนี้ก็อยู่บนออนไลน์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้รูปแบบทั้งหมดมันจะถูกปรับรูปแบบการนำเสนอจากเนี้ยไปอันนี้เนื้อหามันต้องไม่เปลี่ยนครับอันนี้สำคัญครับเราก็คงเห็นนะครับว่าตอนนี้สื่อหนังสือพิมพ์ไม่ใช่พระเอกนะครับไม่ใช่พระเอกในเรื่องของการรายงานข่าวนะครับแล้วก็ยังพร้อมจะต้องเป็นผู้ร้ายเมื่อรายงานข่าวผิดพลาดนะครับซึ่งเราก็คงเห็นนะครับแต่ว่าสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ก็คือกลุ่มผู้อ่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีอายุค่อนข้างสูงนะครับที่ไม่คุ้นชินกับการบริโภคสื่อออนไลน์นะครับหรือผู้ที่ต้องการเรียกว่าไปตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็อาจจะไปดูที่สื่อหนังสือพิมพ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อหนังสือพิมพ์ทำเนี่ยก็คือต้องพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับเพราะว่าเราก็คงเห็นนะครับว่าในบางกรณีเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัดในการรายงานข่าวซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากสื่อออนไลน์เท่าไหร่นะเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ลงในหนังสือพิมพ์ก็คือเป็นคอนเทนต์เดียวกับที่ลงออนไลน์นะครับเรามีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับข้อจำกัดเรื่องซึ่งข้อจำกัดแบบนี้บางทีก็เป็นข้อจำกัดที่คุณก่อเกตก็ได้พูดไปแล้วนะครับเป็นข้อจำกัดที่เราไม่ทราบมาก่อนนะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยนะครับภาพของหน่วยซีลใช่ไหมภาพหน้าตาเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าทางราชการก็เพิ่งหน่วยซีลก็บอกว่าขอไม่ให้เปิดเผยหน้านะแต่เปิดกันไปหมดแล้วนะวันแรกที่ไปอ่ะมาบอกวันหลังจากที่ไปไปแล้ว2วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเราไปเห็นภาพหน้าตาของหน่วยซีลในสื่อต่างประเทศนะครับในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศแบบไม่ต้องปกปิดอะไรเลยนะซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดการทำงานที่แตกต่างกันนะครับ
ความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับผมเห็นสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็พลาดวันที่พบเด็กนะครับวันนั้นคงจำกันได้นะครับมีการโชว์ภาพเด็กจากในถ้ำนะครับก่อนที่เป็นภาพนะครับซึ่งเป็นภาพที่เด็กถอดเสื้อ 2-3 คนนะที่ยืนอยู่แล้วก็ถอดเสื้ออยู่นะครับซึ่งเป็นภาพที่ญาติเอามาเปิดให้ดูนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นภาพเก่าที่เด็กถ่ายกันไว้ถ่ายกันเล่นมาตั้งแต่เขาที่เข้าไปถ้ำเมื่อหลายเดือนก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็บรรดาช่างภาพของผมเข้าใจว่าพวกนี้ภาพมาจากไวเซอร์วิสนะครับช่างภาพไวเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ APFP เนี่ยก็คงเห็นภาพแบบนี้คือญาติชู iPad ที่มีรูปเด็กนะฮะก็ไม่สนใจอีราค่าอีลมแล้วปุ๊บก็ถ่ายก็ส่งเลยนะครับปรากฏว่าภาพนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับว่านี่คือภาพเด็กที่พบในถ้ำนะโดยที่ว่าเขาก็ไม่ต้องมาแก้อะไรว่ามันผิดนะครับเขาก็เสนอแล้วเสนอเลยเพราะว่าไม่มีคนมาตรวจสอบเหมือนสื่อไทยนะครับถ้าสื่อไทยลองไปลงภาพนั้นเราบอกว่าภาพอย่างนี้โดนกันนะฮะกันเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่ผมก็เห็นด้วยที่คุณก่อเขตบอกว่าในคราวนี้เนี่ยก็ผู้บริโภคสื่อเนี่ยมีเรียกว่ามีคุณอุปการในการกำกับจริยธรรมนะครับของคนทำสื่อของสื่อทั้งหลายเนี่ยได้อย่างเรียกว่าอยู่หมัดนะที่ผมใช้คำว่าอยู่หมัดก็คือว่าคือเรื่องอะไรที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะหยุดเลยนะครับ อะไรที่บอกว่าเสนอแล้วมันไม่เข้าท่ามันจะมีผลกระทบต่อการทำงานผลกระทบต่อเด็กผลกระทบต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนู้นก็จะหยุดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เฉพาะปรากฏการณ์นี้นะผมคิดว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่สื่อนำเสนอข่าวอะไรไปเนี่ยโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะหยุดนำเสนอทันทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาจากที่เราใช้คำว่าขนบการนำเสนอเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าใครพูดนะว่าการนำเสนอข่าวแบบนึงในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยคือมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ในแวดวงเล็กๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยการเสนอข่าวแบบนึงเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเสนอข่าวแบบเดิมในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหานะครับมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับนั่นก็เพราะว่าก็ตรงกับที่อาจารย์วรัตน์บอกนะครับวันนี้ก็ผู้บริโภคก็มีความเซนซิทีฟต่อเรื่องจริยธรรมมากนะครับแล้วก็ถ้าใครสามารถที่จะวิจารณ์จับผิดเรื่องจริยธรรมของสื่อได้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเมื่อกี้อาจารย์วรัตน์ใช้ว่าดีนะเป็นคนดีนะครับเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาประมวลนะครับว่าสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่นะครับการที่วิจารณ์ว่าสื่อไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือว่าถ้าเราไปทำแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อสาธารณะนะครับผมว่าอันเนี้ยสื่อเนี่ยก็คงจะไม่มีข้อโต้เถียงอะไรนะครับแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ก้ำกึ่งนะบางเรื่องมันก้ำกึ่งว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะบางเรื่องมันก็ในขณะที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็ต้องชั่งถึงเวลาก็ต้องชั่งน้ำหนักนะสาธารณชนก็ต้องชั่งน้ำหนักนะครับเพราะว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันขาวดำ 100% นะครับบางเรื่องมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคนทำสื่อวันนี้ต้องใช้วิจารณ์ค่อนข้างสูงนะครับในการตัดสินปัญหาในเชิงจริยธรรมนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์มรัตพูดถึงว่าอยากให้มีการอบรมจริยธรรมเนี่ยผมก็จะเล่าสั้นๆนะครับว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรไทยรัฐที่เรียกว่ามีเดียออมบูชแมนของไทยรัฐเนี่ยมีเรียกว่าดำริในเรื่องของการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการเนี่ยทั้ง3สื่อนะครับคือทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ทั้งทีวีเนี่ยนะครับในเครือไทยรัฐเนี่ยก็ดำเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของผู้บริหารระดับสูงระดับกลางเนี่ยอบรมหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ระดับปฏิบัติการเท่านั้นเองนะครับระดับนักข่าวเนี่ยที่ยังเหลืออีกประมาณสัก200คนได้มั้งฮะที่เราก็อบรมทั้งหมด400กว่าคนนะครับทั้งเครือ4-500คนก็เราก็พบว่า เวลามาถกเถียงกันเรื่องเคสเนี่ยมันมีแง่มุมในเรื่องของความถูกผิดเรื่องของความก้ำกึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งผมคงไม่มีเวลาที่จะมายกตัวอย่างหรือรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเวลาที่โดยเฉพาะระดับหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งระดับหัวหน้าข่าวเนี่ยมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางยุติธรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดในเรื่องของประเด็นปัญหาทางยุติธรรมเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับว่าในเรื่องว่าคนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็เชื่อว่าคนผู้บริโภคเนี่ยอยากดูอยากเห็นนะครับในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริโภคออนไลน์เนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้ไม่อยากเห็นนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาของคนทำงานเหมือนกันว่าจะต้องชั่งน้ำหนักว่าเฮ้ยเราจะเลือกแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะสรุปตรงนี้ว่าในส่วนของหนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งเป็นสื่อโบราณที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีเวลาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆความถูกผิดเนี่ยนานกว่าเขาเพื่อนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหามากในเรื่องของการที่เวลานำเสนอแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเพราะว่าคนที่บริโภคจริงๆคนที่ซื้อหนังสือพิมพ์จริงๆเนี่ยกับคนที่คอยจับจ้องแล้วคอยดูว่าหนังสือพิมพ์เสนออะไรเนี่ยมันคนละกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความท้าทายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นในเหตุการณ์ต่อๆไปด้วยครับ